สนับสนุนโดยแอลกอฮอลสิริบัญชาตัวยาไอโซโปรพิลแอลกอฮอลสำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอลสิริบัญชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ b u s i n s s s Watch นะครับเราเจอกันคือวันพฤหัสบ,บดี30มิถุนายน2565มาจาับก,กระแสธุรกิจและมองหาโอกาสการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับกับผมโสพลน,นวรัตนาพงศ์ และคุณชยาที่โปรจะนะาโกสินครับค่ะทักทายกันหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ชม Facebook YouTube Twitter Instagram นะคะทุกช่องทางพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะคืนนี้มีอะไรมาฝากไปชมกันเลยค่ะจับตาธุรกิจหลังโควิดกลุ่มไหนดาวรุ่งดาวร่วงแข่งดึงตัวคนงานสายไอทีทุ่มจ่ายเงินเดือนไม่อั้น ภาคผลิตก่อสร้างโรงแรมป่วนขาดแคลนแรงงานกว่า1ล้านคนเราผ่านพ้นปีเสือไปแล้วครึ่งปีได้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็จะเริ่มเริ่มเห็นภาพละเพราะว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาเงินเฟอ้อเข้ามาสงครามเข้ามานะคะในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นปีทองของใครหลายๆคนคะ่ะพี่เจียธุรกิจบางธุรกิจเนี่ย ก็เป็นดาวรุ่งนะใช่ชบางธุรกิจก็ต้องบอกว่าความท้าททยเยอะเหลือเกินอาจจะร่วงหายไปเลยก็ได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับมีข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าอะไรเป็นดาวรุ่งอะไรเป็นดาวรุ่งล้วเพราะอะไรยังไงกันบ้างรวมไปจนถึง1เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็น่าจะว่าได้นะครับเป็นปัญหาที่เราเคยพูดถึงกันมาแล้วคือเรื่องการขาดแคลนแรงงานในหลายหลาย,ลาย,ลายภาคธุรกิจว่ากันว่ารวมรวมกันในหลายธุรกิจนั้นรวมกันน่าจะเป็นล้านคนเลยนะครับเหตุผลเป็นเพราะอะไร ขาแคลนแรงงานทั้งที่เป็นต่างด้าวด้วยทั้งที่เป็นคนไทยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วธุรกิจไหนเดือดร้อนมากที่สุดทางออกที่เหมาะสมควรจะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้เดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงให้ฟังกันนะครับคืนนี้ห้ามพลาดจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะมีเรื่องของตำแหน่งงานไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยแล้วก็เงินเดือนสูงด้วยนะคะใครที่กําลังมองหางานอยู่แล้วก็ตรงกับความต้องการเนี่ย จดเอาไว้เลยนะคะรวมไปถึงพฤติกรรมคนทํางานยุคหลังโควิดเป็นยังไงบ้างทีนี้นายจ้างหรือว่าเจ้าของบริษัทต่างๆที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยจะได้ตามเทรนด์ทันด้วยเอาเรามาดูข้อมูลกันก่อนค่ะคุณผู้ชมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะมีการจัดอันดับแนวโน้ม10ธุรกิจที่จะเป็นดาวรุ่งครึ่งปีหลังจากนี้มีอะไรบ้างคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่กันบ้างโอ้โหมี80-90กว่าทั้งนั้นเลยนะคะ เกณฑ์การให้คะแนนก็มีตั้งแต่ยอดขายต้นทุนกำไรสุทธิแล้วก็กระแสะความนิยมด้วยค่ะมากันที่ธุรกิจแรกเลยโอ้โหอันนี้มาวินเลยนะคะธุรกิจการแพทย์และความงามรวมไปถึงอ e ีคอมเมิร์ซอันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ93.5คะแนน รวมไปถึงธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจแพลตฟอร์มหรือว่าธุรกิจตัวกลางต่างๆก็คือ Marketplace ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการซื้อขายกันทางออนไลน์นะคะอันนี้ได้คะแนนเดียอะเหมือนกันก็คือ93คะแนนเลยทีเดียวค่ะลำดับที่3คือเรื่องของประกันและก็อาหารเสริมนะครับคนให้ความสนใจกับเรื่องการดูแลตัวเองมากขึ้นไปกว่าเดิมประกันกับอาหารเสริมก็เลยขยับมาอยู่ในอันดับที่3คะแนนรวมอยู่ที่ประมาณ91คะแนนครับ แล้วอันดับที่4ก็จะเป็นกีฬา e-sport เป็นบรรดาโซเชียลมีเดียต่างๆได้คะแนนที่ประมาณ90.1คงไม่ต้องบอกนะคบว่าเรื่องโซเชียลมีเดียคนสนใจมากน้อยขนาดไหนส่วน e-sport จากเดิมที่คยอยเคยมองกันว่าเป็นเรื่องของเด็กเล่นเกมอตอนนี้กลายเป็นธุรก,กิจที่สามารถ สร้างเม็ดเงินรายได้ให้กับคนเล่นเองแล้วก็คนที่ทําเกมได้เยอะทีเดียวครับยังอยู่ในออนไลน์นะคะคุณผู้ชมใครอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ y o u t u b โซเชียลหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์การรีวิวสินค้าต่างๆก็ยังมาธุรกิจสื่อโฆษณาออนไลน์นะคะได้89คะแนนร่วมไปถึงอันดับที่6ก็คือธุรกิจเวชภัณ์ยานะคะตอนนี้คนเป็นห่วงตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาคนเป็นห่วงสุขภาพตัวเองก็อยากจะดูแลธุรกิจการขายสินค้าทางเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็ทางการแพทย์ ธุรกิจฟินเทคพวกสตาร์ทอัพเกี่ยวกับทางด้านการเงินอะไรต่างๆนะคะก็มาเหมือนกันและการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยีนะคะงานคอนเสิร์ตมหากรรมจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์อะไรต่างๆธุรกิจอีเวนต์อันนี้ก็ได้เยอะเหมือนกัน88.5คะแนนค่ะถัดมา87.3คะแนนเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์หรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คนอาจจะส่วนหนึ่งคืออยู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมเวิร์ r ฟ m ร o มโมากขึ้น เครื่องมาเครื่องมือที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มาเป็นอันดับที่7นะครับอันดับที่8เป็นโบลเดนเทรดห้างค้าห้างสห้างค้าปลีกสมัยใหม่แล้วก็สมุนไพรแน่นอนครับธีมที่มาปีนี้กัญชงกัญชามีเรื่องใบกระท่อมรวมเข้าไปอยู่ด้วยคะแนนที่ได้ประมาณ86.6คะแนนครับรวมไปถึงธุรกิจสถานบันเทิงนะคะหลังจากที่มีผ่อนคลายมาตรการแล้วแล้วก็ระยะเวลาที่สามารถบริโภคแอลกอฮอล์ได้เนี่ยมีการเลื่อนเวลาแล้วนะคะ เปิดหน้ากากได้แล้วธุรกิจหลังจากนี้ธุรกิจสถานบันเทิงก็น่าจะมาเหมือนกันรวมไปถึงธุรกิจยานยนต์นะคะเศรษฐกิจกลับมาแล้วความต้องการยานยนต์เพิ่มมากขึ้นอันนี้85.7คะแนนนะคะส่วนอันดับที่10ธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นะคะคุณผู้ชมอสังหาริมทรัพย์แนวราบด้วยนะแล้วก็โรงแรมต่างๆรวมไปถึงการท่องเที่ยว ทัวร์แล้วก็ธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะคะอันนี้ก็ติดท็อป10เหมือนกันอยู่ที่84.8คะแนนค่ะถ้าลองแบ่งคร่าวๆ10อันดับที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยจะพบว่าอย่างน้อยๆก็มาจาก3ส่วนด้วยกันส่วนนึงคือเรื่องสถานการณ์โควิด19ที่มันเกิดขึ้นทําให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเกิดขึ้นมานะครับธุรกิจการแพทย์อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วจากโควิด19ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปมันก็ไปทําใหอ้อีกหลายธุรกิจนะครับอย่างเช่นอิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ การทำคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียก็ขยับตามมาด้วยและสุดท้ายก็คือเรื่องของการเปิดเมือง mm hmm. เมื่อโควิดสิคลี่คลายไปอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องคอนเสิร์ตประชุมสัมมนาก็ขยับตามมานี่คือ10อันดับที่เป็นดาวรุ่ง mm hmm. ขยับไปดู10อันดับที่ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแนวโน้มไม่ค่อยสดใสในช่วงครึ่งหลังของปีอาจจะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทําให้กิจการหรือธุรกิจเหล่านี้ดูไม่น่าจะมีแนวโน้มที่สดใสน,นะครับอย่างแรกเลย ธุกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐานเครื่องโทรสารไม่แน่ใจแต่นี่ถามเด็ก <F acts. S 1> รุ่นใหม่จะรู้จักไหมว่าเครื่องแฟกซ์คืออะไรเครื่องโทรสารคืออะไรเพราะปัจจุบันนี้คนใช้โทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะครับโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้านแทบจะไม่ได้ใช้เลยหรือแม้กระทั่งเครื่องโทร3ก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้ส่งกันอีเมลหรือไม่ก็ใช้สมาร์ทโฟนสแกนแล้วก็ส่งเป็นไฟล์กันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้น ใครที่ทําธุรกิจเหล่านี้อยู่ท่าทางจะเหนื่อยแน่ๆนะครับอ,อันดับที่2คือธุรกิจฟอกย้อมก็เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยตอนนี้สิ่งทอของบ้านเราย้ายฐานจากเราไปประเทศเพื่อนบ้านอยู่เยอะพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างฟอกย้อมก็คงจะอยู่ลําบากทีเดียวครับรวมไปถึงธุรกิจหัตถกรรมที่รายการออกแบบนะคะใครที่อยู่ในแวดวงธุรกิจนี้อาจจะต้องเพิ่มความพยายามหน่อยในเรื่องของการดีไซน์ค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะปรับตัวรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์แล้ววารสารนะคะตอนนี้เขามาออนไลน์กันหมดแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นขาลงเหมือนกันค่ะอ่านะครับถัดมาคือเมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีวารสารก็ดีแนวโน้มไม่ค่อยดีแล้วนะ,ค,ะคนไปอ่านออนไลน์กันมากขึ้นแน่นอนคนที่ รับส่งสื่อสิ่งพิมพ์รับส่งอวารสารต่างๆก็ก็คงจะแนวโน้มไม่สดใสาตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับถัดมาคือบรรดาโรงพิมพ์การพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์หนังสือหรือว่าพิมพ์แผ่นพับก็คงจะมีโอกาสน้อยลงเพราะว่าก็ไปทางโซเชียลมีเดียกันเยอะหนังสือเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงกลายเป็นอ e ีบุ๊กก็ซะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นโรงพิมพ์เหนืหน่อยหน่อยแน่ๆครับค่ะรวมไปถึงธุรกิจที่เป็นพ่อค้าคนกลางธุรกิจผลิตแล้วก็ขายต้นไม้นะคะอันนี้อาจจะต้องปรับตัวหน่อยรวมไปถึงธุรกิจอันดับที่8คชม ธุรกิจ call center ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผานะคะอันนี้ก็อาจจะต้องปรับตัวด้วยค่ะถัดมาคือพวกคนที่ผลิตเสื้อผ้าเสื้อเป็นเสื้อโหลนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าเอาแมสเข้าว่าเนี่ยของจากจีนได้เปรียบเยอะในแง่ของราคาแล้วเดี๋ยวนี้คุณภาพก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเป็นอันดับที่9ส่วนอันดับที่10ร้านเช่าหนังสือร้านขายหนังสือ ธุรกิจร้านถ่ายรูปเหล่านี้เห็นแนโนมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าไม่น่าจะไปได้ดีนะครับถ่ายรูปอี๋ยวนี้ก็ใช้เป็นกล้องดิจิตอลกันหมดแล้วแทบจะไม่มีใครใช้ฟิลม์มใช้ฟิล์มก็เป็นฮ็อบบี้เป็นกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกเท่านั้นร้านเช่าหนังสือคนก็อ่านอ e ีบุ๊กกันเยอะพอสมควรขายคอร์สกันทางออนไลน์ก็เยอะเพราะฉะนั้น, <S <S น,นเหล่านี้คือ10อันดับที่มหาวิทยาลัยการค้าไทยสับทมาและมองว่า น่าจะเหนื่อยสำหรับช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปนะครับพูดถึงร้านเช่าหนังสือร้านเช่าว,วิดีโอพวกเราเกิดทันนะพี่เจียทันทานาน,นี้นจต้องไปต่อคิวร,ร้านเท่าเช่าหนังสือร้านเช่าว,วิดีโอทันครับแต่ว่ายากช่ <c oughs> งวงระยะเวลาต่อจากนี้ไปของเรานั้นอาจจะแต่ไม่แน่ผมว่าสําหรับหนังสือไม่แน่นะยังมีบางคนผมยังเชื่ออยู่ลึกๆว่ายังมีบางคนที่มีความรู้สึกว่าการอ่านหนังสือจากหนังสือที่เป็นเล่มๆมันยังให้ความรู้สึกให้กลิ่น ดมรับได้กลิ่นกระดาษยังยังให้ฟิลได้มากกว่าบางท no no ีการอ่านในเป็นอีบุ๊กมามันอาจจะไม่ได้ความรู้สึกเท่าแล้วมองด้วยสายตากับมองที่เป็นจอแบบนี้ครับมองนานๆหลายคนไม่โอเคโดยเฉพาะคนรุ่นสูงม่อย่างผมมองจอตลอดเวลาก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แน่หนังสือนิเิทศสารอาจจะมีช่องทางถ้าเป็นนิสมาร์เก็ตแล้วอยู่กับกลุ่มคนที่ที่รักเขาจริงๆแต่แน่นอนว่าคนทําธุรกิจนั้นก็ต้องปรับตัวลีนตัวองตัวเองลงมาให้เล็กที่สุดมันหมายความว่าคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็ต้องระมัดรระะววังเพาา่ จำนวนคนอาจจะไม่สําคัญมากนักแลวหรืออาจจะไปเมิร์ชกับธุรกิจอื่นๆเช่น<ช> <ไป S 2> ร้าน<ด>กาแฟร<ช>หรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะโมเดลธุรกิจอาจจะต้องเปลี่ยนไปไมาดูปัจจัยสนับสนุนกันบ้างค่ะคุณผู้ชมว่าธุรกิจเนี่ยจะมีขาขึ้นเพราะว่ามีปัจจัยบวกหลายอย่างเหมือนการฟังเราก็ใจชื้นนะคะ สถานการณ์โควิดดีขึ้นยกเลิกเทสแอนโกแล้วยกเลิกเรื่องของ Thailand p a s สแล้วนะคะมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นกระทรวงการคลังมีการพูดคุยกันว่ามาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน8มาตรการ ที่จะต่อระยะเวลาไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกนรกฎาคามเป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงเรื่องของเงินบาทที่มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าอันนี้อาจจะดีกับผู้ส่งออกโดยเฉพาะส่งออกอาหารเราเคยคุยกันแล้วรวมไปถึงกรอบการค้าการลงทุนหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือว่าอาเซียนะคะมี15ประเทศสมาชิกโอ้โหประชากรในประเทศสมาชิกรวมกัน2,300ล้านคน ถ้าคิดเป็น GDP ของการรวมกลุ่มนี้ก็คือประมาณ30%ของทางโลกแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นโอกาสสาคัญของบ้านเราด้วยค่ะส่วนปัจจัยที่เป็นตัวบั่นทอนหรือทําให้ธุรกิจต่างๆอาจจะไปได้ไม่สวยนะอย่างที่เราทราบกันดีครับไม่ได้มีอะไรคลิกโผนะครับเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นส่งผลต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่เรื่องของราคาน้ํามันสูงขึ้นทําให้ต้นทุนของทุกๆอย่างสินค้าและบริการทุกอย่างขยับขึ้นตามไปด้วยนะครับ มีเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐขยับดอกเบีย้ยกรงงอ,อ,อบ้านเราส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนว่าในการประชุมซึ่งอีกไม่กี่วันครับเดือนสิงหาคมที่กําลังจะมาถึงน่าจะมีการขยับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นก็จะเป็นจุดที่ทําให้ธุรกิจต่างๆมีต้นทุนที่สูงตามไปด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในเรื่องของการส่งสินค้าต่างๆค่าระวังเรือค่าขนส่งสินค้าทางเรือดูมีอัตราส่วนที่สูงมากขึ้นกว่าเดิม ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิด1 9จนตอนนี้สถานการณ์โควิด1 9เริ่มคลี่คลายลงแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่จบเช่นเดียวกันครับปัญหาเรื่องการขาดแคลนตัวเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปที่ขาดแคลนกันทั่วโลกมีผลต่อการการส่งออกของไทยที่จะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่และปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็มีผลครับทำให้ภาคครัวเรือนก็ดีประชาชนคนธรรมดาธรรมดาก็ดีโอกาส หรือความรู้สึกที่จะจับจ่ายใช้สอยมันไม่ได้อยู่ในอารมณ์แบบนั้นสักเท่าไหร่นะ,ะนะครับก็พูดง่ายๆว่ามีทั้งปัจจัยสนับสนุนมีทั้งโอกาสเข้ามามีทั้งอุปสรรคเข้ามาแต่ไปหมดนะคะก็เลยมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทมีการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งบริษัทแล้วก็มีการเลิกบริษัทมีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแล้วมีบริษัทอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะมีทั้งหมด 5,917รายนะคะที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน2,565เพิ่มขึ้นมาร้อยละ10และเทียบกับพฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาร้อยละ6ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะกลับมาฟื้นตัวแล้วหลังจากชะลอตัวไปเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมานะคะมีธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด3อันดับแรกก็คือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจพัตคารร้านอาหารที่กลับมาติดอันดับ3ต่อเนื่องเป็นเดือนที่4นะคะตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดประเทศแต่ก็มีหลายธุรกิจใช่ไหมคะพี่เจียที่เขาเลิกกิจการอ่ามีเริ่มก็มีจบนะครับมีจดมีจับจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่จบไปก็มีครับเลิกกิจการเดือนพฤษภาคมตัวเลขจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่า มีประมาณ1,100รกับ2รายด้วยกันแล้ว3อันดับแรกที่เลิกกิจการไปอันดับหนึ่งก็เป็นธุรกิจที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งใหม่มากที่สุดนั่นแหละครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับบรรดาธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจพัตนาคารร้านอาหารคือ3อันดับแรก<ม>ถามว่าแนวโน้มของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ระยะเวลาต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างมีการประเมินเหมือนกันว่าน่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นโรงแรมค้าขายพัต,ตาคารร้านอาหารธุรกิจนาเที่ยวธุรกิจบันเทิงซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดนะครับเหตุผลสั้นๆชัดๆเลยก็เพราะว่าหลังจากที่เราพยายามเปิดเมืองมากขึ้นกว่าเดิมแรงความต้องการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับรัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในประเทศเองหรือการจัดจ่ายใช้สอยของคนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ธุรก,กิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกก็ยังไปได้ดีครับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือราคาน้ำมันที่ขยับสูงขึ้นและยังไม่มีใครรู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่ราคาแกา๊ส LPG ในบ้านเราแก๊สหุงต้มก็ขยับขึ้นและที่เราคุยกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมาคือค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ FT ก็จะสูงขึ้นด้วยแนวโน้มค่อนข้างชัดสุดท้ายจริงๆก็คือโควิด19ซึ่งยังไม่จบซะทีและนั่นยังเป็นปัจจัยลบต่อการขยายตัวของทุกๆธุรก,ก,กิจที่เกี่ยวข้องครับค่ะตอนนี้โควิด สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นนะคะคนก็เลยกลับมาเริ่มหางานแล้วทีนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะช่วงหน้าว่ามีงานไหนที่คนต้องการเยอะมากๆแล้วมันมีคําว่ามนุษย์ทองคําโอโหตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่คนต้องการเยอะมากเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันคะ่ะ คนตกงานก็เยอะแต่ว่าตําแหน่งงานที่ยังว่างอยู่ก็เยอะถึงขั้นมีการแย่งกันวิทยามีกลยุทธ์เยอะแยะขึ้นเงินเดือนก็มีครับ,รบก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าธุรกิจ4ธุรกิจที่เริ่มขยับตัวฟื้นตัวได้หลังจากที่โควิดสิค่อยๆกลับเข้าคืนเข้าสู่ภาวะปกติความต้องการแรงงานเยอะขึ้นงานบางอย่างดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อมูลนี้เป็นการสำรวจจากทาง job db ประเทศไทยก็บอกว่ามีอย่างน้อย4ธุรกิจที่เติบโตได้แบบก้าวกระโดดเลยธุรกิจแรกก็คือพลาสติก กระดาษและก็ปิตโตรเคมีอันนี้เป็นผลพวงมาจากโควิด -19 ด้วยครับมีการจัดส่งอาหารมีการจัดส่งสินค้าเพราะฉะนั้นพลาสติกที่ถูกใช้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าตัวครับปิตโตรเคมีก็ขยายตัวแล้วก็มีความต้องการใช้วิศวกรรมวิศวกร,รม,มากถึงประมาณร้อยละ19.6ครับพื้นที่ที่มีความต้องการมากๆกเนี่ยก็คือแถวแถวภาคตะวันออกและกรุงเทพมีการรับสมัครงานคนในสาขาวิชาชีพนี้มากถึงประมาณร้อยละ40ในภาคตะวันออก แล้วก็ร้อยละ36ในกรุงเทพมหานครซึ่งภาคตะวันออกก็ไม่ต้องสงสัยครับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะในภาค EEC ต้องการคนแรงคนที่มีทักษะฝีมือแรงงานด้านนี้เยอะทางตะวันออกและกรุงเทพครับและแน่นอนธุรกิจไอทีกำลังฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะคุณผู้ชมทาให้งานธุรกิจนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการมากม เขามีสถิติค่ะว่าผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลในช่วงโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ30นะคะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามากกว่าบริษัทที่ประกาศหางานเนี่ยร้อยละ60เป็นบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า50คนนั่นแปลว่าบริษัทที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจไอทีเนี่ยยังเล็กอยู่แล้วก็ต้องการที่จะขยายพนักงานเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสใครที่ทํางานทางด้านไอที จับตาดูให้ดีเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตครับถ้าเราไปดูข้อมูลจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมดัชนี P M I นะครับดัชนีผลผลิตภาคอุตส,สาหการรมเราพบว่ามีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ7.46ในเดือนพฤษภาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแช่แข็งอาหารทะเลแช่เย็นอันนี้โตจากเดือนก่อนหน้าพฤษภาดีกว่าเมษาถึงประมาณร้อยละ20ครับ พื้นที่ที่มีการความต้องการแรงงานหรือคนงานในภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งก็คือที่ชนบุรีที่ได้มีโรงงานเยอะอย่างที่เราเรียนไปครับรับสมัครงานถึงร้อยละสิบหกาตำแหน่งงานระดับที่เป็นเจ้าหน้าที่ประกาศรับสมัครเพิ่มขึ้นร้อยละเจ็ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนสูงถึงมากมากกว่าร้อยละสี่ ของการประกาศรับสมัครงานทั้งหมดเลยทีเดียวครับค่ะรวมไปถึงธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมนะคะที่เติบโตมากในช่วงโควิดด้วยคนก็หันมารักษาสุขภาพมากขึ้นนะคะบางบริษัทเนี่ยเขาก็มีการคิดค้นงานวิจัยมีการคิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์วัคซีนอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยมีสถิติว่ามีความต้องการคนในวงการนี้เข้ามาทํางานสูงถึงร้อยละ52 บางโรงพยาบาลเอกชนก็เริ่มที่จะเข้าออนไลน์ด้วยการเปิดตัวโรงพยาบาลเสมือนจริงมีการใช้นวัตรกรรมเทคโนโลยีนะคะให้คำปรึกษาติดตามการรักษาแบบทางไกลก็เลยทำให้งานที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์เนี่ยขยายตัวสูงมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่มีความรู้ทางด้านไอทีด้วยเนี่ยก็จะเข้าสู่เทเลมดิซินแบบนี้ก็จะยิ่งได้เปรียบมากๆด้วยค่ะทีนี้เราจะมาลงกันในรายละเอียดในแต่ละด้านเช่นว่า ธุก,กิจไหนบ้างที่เปิดรับสมัครงานมากที่สุดและคนที่สมัครงานประเภทไหนที่คนสมัครมากที่สุดซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกัน,นก็ได้ตลาดต้องการแบบหนึ่งแต่คนสมัครอาจจะแบบยึงก็ได้นะครับดูอย่างแรกกันก่อนเลยก็คือว่าธุก,กิจที่เปิดรับสมัครงานมากที่สุดย้ำอีกครั้งหนึ่งครับไอทีร้อยละสิบเอ็ดจุดสามมากที่สุดนะครับขายส่งขายปลีกร้อยละสิบจุดแปดการเงินการธนาคาร ร้อยละอันนี้ก็คือโควิด19ฟื้นปุ๊บไอที IT มาและความต้องการในการจัดก,การใช้สอยเยอะขายส่งขายปลีกก็เลยต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นครับค่ะในขณะที่สายงานที่เป็นที่ต้องการไอทีก็ยังคงเป็นที่ต้องการอันดับต้นๆน,นะคะร้อยละ19.1งานขายโอ้โหงานเซล,ลเนี่ยตอนนี้ต้องการมากร้อยละ19นะคะวิศวกรรมร้อยละ13.9ค่ะส่วนกลุ่มสายงานที่ประกาศรับสมัครงานแล้วมีอาการ,การ,ก,ารการเติบโตสูงที่สุดนะครับ อันดับแรกคืออ e ีคอมเมิร์ซประมาณร้อยละเ1 7เลยทีเดียวนะครับถัดมาคือสายงานขนส่งร้อยละ43.8แล้วก็การเงินการธนาคารร้อยละ26.2ครับค่ะส่วนสายงานที่มีคนสมัครอันดับต้นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขายร้อยละ14.3งานตลาดงาน PR รนะคะร้อยละ11.7ธุรการทรัพยากรบุคคลหรือว่าพวก HR เนี่ยก็มีคนมาส่งใบสมัครเยอะเหมือนกันนะคะร้อยละ10.9ค่ะ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นเป็นข้อมูลต่างๆจากดี DB นะครับเราจะเห็นภาพรวมของตลาดแรงงานของบ้านเราในปี2565อัตราการว่างงานในขยับสูงขึ้นนะครับมาอยู่ประมาณร้อยละ2ในขณะที่ตำแหน่งว่างงานก็ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ30มันก็เปลี่ยนแปลงผันแปรไปตามจานวนที่มากขึ้นของประชากรที่ได้รับวัคซีนคือผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขายังคงระมัดระวังและก็จับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ มองต่อไปว่าการคาดการณ์การจ้างงานในช่วงครึ่งหลังของปีก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะนี่คือสินส้นสิน้นตรมาสอวันนี้แล้วนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นในลักษณะที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทั้งหมดมันจะขึ้นอยู่กับทั้งอัตรางเงินเฟ้อเป็นแค่ไหนเศรษฐกิจกโลกเติบโตได้แค่ไหนยังไงบ้างลงไปดูในข้อมูลสถิติข,ของทาง Job บดีบีเนี่ยเขาพบว่าแต่ละเดือนมีคนสมัครงานเยอะนะครับประมาณ1 200, นึ่งล้านสองแสนคน มีบางเดือนด้วยซ้ำไปที่ตัวเลขผู้คนสมัครงานมากกว่า1นล้านสองแสนคนขึ้นไปด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่ายังมีคนจํานวนเยอะมากที่ยังต้องการงานอยู่แต่บางสายงานก็ต้องการแรงงานมากเช่นกันแต่กลับกันครับไม่มีคนสมัครท่องเที่ยวอย่างเงี้ยโควิด -19 ย้อนกลับไปตอนที่โควิด1 9ทําทำให้ท่องเที่ยวเงียบหายคนเลิอกออกจากงานสายท่องเที่ยวไปทำงานสายอื่น แต่ตอนนี้มีน้อยมากนะครับที่กลับมาทำงานสายเดิมมองให้เป็นโอกาสนี่คือโอกาสของเด็กจบใหม่ๆหรือคนที่บอกว่าอยากทำงานสายท่องเที่ยวณนะตอนนี้โอกาสของคุณเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับค่ะคนที่ทํางานโรงแรมคนที่สามารถพูดได้หลายภาษา,อ,าอันนี้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะร่วมไปถึงมีบางสายงาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมที่มีความต้องการมากเราก็มีคนสมัครมากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการผลิต สายไอทีดิจิตอลมีมคนสมัครเยอะเราก็ต้องการเยอะมีคนสมัครเพิ่มขึ้นถึงร้อยละห้าสิบถึงร้อยละหกสิบเลยนะคะถ้าเกิดว่าประเทศไทยเปิดเต็มที่เนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถมีการจ้างงานมากขึ้นรวมไปถึงสัญญาณเศรษฐกิจน่าจะเริ่มเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมอะไรต่างๆกลับมาเนี่ยก็น่าจะมีคนมาสมัครเพิ่มขึ้นอีกและสิ่งสําคัญก็คือผู้สมัครงานนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมที่จะต้องปรับตัวเองก็คือพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการทาง ของตลาดนะคะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ต้องการทักษะเดียวเขาอาจจะต้องการคนเก่งภาษาด้วยแล้วก็มีความรู้ทางด้านไอทีด้วยแบบนี้เป็นต้นค่ะถ้าดูว่าสายงานที่บอกว่าเมื่อกี้บอกเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยคือไอทีนะสดสนร้อยละสี่สิบเอ็ดได้เพิ่มเงินเดือนเห็นเขาว่ากันว่าณนะยุคหนึ่งเนี่ยคนทํางานในธุรกิจบ roker ค้าหลักทรัพย์เป็นมนุษย์ทองคําแต่ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนที่ทํางานสายไอทีนะครับ ถูกขนานนามให้สายยาว่าเป็นมนุษย์ทองคำเพราะว่าทุกทุกธุรกิจต้องการคนรสายไอที <IT S 2> อ่าอันนี้ก็ใครใครที่มีลูกมีหลานอยู่มอ,มองมองอยู่หรือว่าหรือว่ากำลังคิดว่ามองว่าจะไปทางสายไหนนะครับในอนาคตสายไอทีก็ยังน่าจะเติบโตได้ดีพอสมควรแล้วงานสายไอทีณปัจจุบันต้องย้ำนะครับเป็นสายงานอันดับหนึ่งเลยที่ได้เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่โควิด19ระบาดเป็นต้นมาเพราะว่า หลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ๆไซส์กลางต้องการคนที่มีทักษะด้านนี้ครับไม่ใช่แค่บริษัทยักษ์ใหญ่นะคนเี่ยเป็น SME เขาบอกว่าเขาพร้อมจะจ่ายเงินเดือนที่สูงให้กับคนที่เก่งด้านไอทีด้วยหมายความว่าคนสมัครเรียกเงินเดือนเพิ่มได้ตามความสามารถของตัวเองด้วยแล้วความต้องการคนไอทีที่สูงแบบนี้นี่แหละที่ทําให้คนทํางานด้านนี้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนงานหรือย้ายองค์กรเพียงแค่ประมาณ2-3ปีหลังจากเริ่มงานไปแล้ว บางส่วนมองด้วยซ้าไปว่าแค่ปีหรือปีครึ่งพร้อมจะเปลี่ยนงานแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้เงินเดือนที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วการแย่งงานของคนไอทีแย่งคนไอทีไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับต่างประเทศก็เป็นลักษณะเดียวกันโลกดิจิทัลมามากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านไอทีจะสามารถปรับตัวแล้วก็ทํางานได้หลากหลายไม่จําเป็นต้องอยู่ในธุรก,กิจใดธุรก,กิจหนึ่งเพราะฉะนั้น ความต้องการจึงสูงตามไปด้วยนะครับค่ะนอกจากเทรนด์เรื่องของอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้นะคะคุณผู้ชมพฤติกรรมของคนในการทํางานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะแต่ก่อนเนี่ยต้องทํางานในออฟฟิศนะคะเดี๋ยวนี้โลกไรพรมแดนแล้วค่ะเขาก็อาจจะอยากทํางานที่ไหนก็ได้ที่ประเทศไหนก็ได้นะคะมิสถิติจาก JobDB เหมือนกันนะคะว่าการทำงานแบบไฮบริดเนี่ย อยู่ที่เมืองไทยก็สามารถที่จะทำงานหลายๆประเทศนอกจากที่ประเทศไทยนะคะอาจจะไปสิงคโ,โปร์มาเลเซียรัสเซียจีนอินโดนีเซียได้หมดแล้วตอนนี้มีเรื่องของเงินเฟ้อที่ถือว่าสูงที่สุดในรอบ13ปีในบ้านเราก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองเรื่องของเงินเดือนด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถซื้อของได้นิดเดียวนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะสามารถซื้อของได้เยอะขึ้นนะคะดังนั้นประเด็นเรื่องของเงินเดือนก็เป็นปัจจัยด้วย พอหลังโควิดเป็นต้นมาคนอยากจะให้การทํางานเป็นแบบไหนนะคะทาง Job DB เขาก็มีสถิติออกมาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังอยากจะทํางานจากที่บ้านหรือว่า Work from home อยู่นะคะร้อยละเกต้องการให้บริษัทมีนโยบายทํางานที่บ้านทั้งหมดหรือถ้าจะเข้าบริษัทหรือเข้าออฟฟิศก็เข้าเฉพาะเวลามีโปรเจกต์สำคัญหรือว่างานระดมสมองนะคะหรือประชุมอะไรต่างๆ ส่วนร้อยละ46ต้องการเวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นรวมกันแต่ว่าต้องการกรอบเวลาทำงานที่ชัดเจนนะคะรวมไปถึงร้อยละ25ค่ะต้องการทำงานที่บ้านทั้งหมดเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดและไม่ต้องการกลับออฟฟิศแล้วด้วยค่ะ เราจะพักกันครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาจะคุยถึงเรื่องปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ว่ากันว่าทั้งระบบขาดแคลนเป็นล้านคนนะครับแรงงานหายไปไหนไปทําอะไรถึงไม่กลับมาทํางานตามที่ภาครัฐต้องการสักครู่หนึ่งเรากลับมาลงในรายละเอียดกันนะครับ เราทราบก,กันมาระยะหนึ่งแล้วนคะครับว่าเรามีปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายเราอยากให้คนกลับมาทํางานมากขึ้นแต่ว่าขาดแคลนเลือเกิน<ะ>มาดูภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันก่อนนะครับข้อมูลจากคุณธนิตโสรัตน์ในฐานะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยบอกว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานของเรานะตอนนี้มีทั้งขาดแคลนแรงงานจากไทยเองคนไทยกันเองอและแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านก็ขาดแคลนเช่นเดียวกัน,กนครับ ถ้าเรานับเฉพาะแรงงานต่างด้าวเนี่ยหายไปจากระบบเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0นคนตั้งแต่ช่วงโควิด1 9ส่วนแรงงานไทยกลับคืนกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงโควิด1 9เนี่ยในรอบ2ปีล้าน7 0 0 0แสคนครับถามว่าเขากลับไปทำอะไรกันปรากฏว่าส่วนใหญ่เลยหันไปทำอาชีพอื่นครับแล้วปรากฏว่าอาชีพอื่นที่เขาว่าเนี่ยไปทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรม ขายของออนไลน์หรือสตาร์ทอัพเขาพบว่ารายได้มันดีกว่าตอนที่เขามาเป็นลูกจ้าง<อ>มาเป็นแรงงานอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ใน<อ>หูวเมืองใหญ่ๆด้วยซ้ำไป<อ>เพราะฉะนั้นการจะกลับไปทํางานแบบเดิมจึงไม่ใช่ทางที่เขาเลือกเป็นทางแรกครับค่ะแล้วข้อมูลพบว่าล่าสุดลูกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะคุณผู้ชมก็หายไปกว่า5,000 500, 0 0คนด้วยในช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยมีประมาณ11.73ล้านคนข้อมูล เฉพาะเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะปีนี้เนี่ยมีจำนวนเหลือแค่11.23ล้านคนแล้วก็ยังมีแรงงานเกินด้วยก็คือเด็กจบใหม่ปริญญาตรีปีละกว่า5แสนคนในจำนวนนี้นะคะร้อยละ70ก็จบสายสังคมบริหารธุรกิจสายวิชาการอื่นๆที่ไม่ใช่สายวิชาชีพหรืออาชีวะก็เลยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในตอนนี้ด้วยขณะที่แรงงานที่เป็นที่ต้องการมากตอนนี้อยู่ในกลุ่มแรงงานรองรับภาคการผลิตภาคการส่งออกนาเข้าที่ กำลังขยายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็น IT โปรแกรมเมอร์ธุรกิจขนส่งโลจิสติกวิศวกรช่างเทคนิคสาขาต่างๆนะคะคุชเมอร์เซอร์วิสที่มีทักษะภาษาต่างประเทศกลุ่มอาชีวศึกษาป้อนอุตสาหกรรม EV บัญชีนักการขายอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยกำลังขาดแคลนเลยทีเดียวอ่าค่ะที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหานะครับคือมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ซึ่งก็ร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยก็คือแรงงานเมียนมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับแต่ว่า ปัญหาการพิสูจน์สัญชาติก่อนจะก,กลับเข้ามาทํางานนี่คือปัญหาหลักปัญหาใหญ่ที่ทําให้การนําแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานอาจจะยังทําได้ไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะักมองในมุมของผู้ผลิตบ้างครับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยภาคอุตสาหกรรมของเราขาดแคลนแรงงานต้องการแรงงานอย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ4ี่ถึงห้าแสนคนด้วยกันแล้วกลุ่มที่กระทบที่สุดจากการขาดแคลนแรงงานณนะตอนนี้ก็คือกลุ่มอาุหการรมอาหารเพราะเฉพาะอ,อาหารเนี่ยต้องการแรงงาน3 0 0 0 0นคนด้วยกันครับ แล้วถ้าปัญหานี้มันยังไม่ดีขึ้นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าเพราะว่าออเดอร์มีครับลูกค้าอยากได้สินค้าจากเราแต่เราไม่มีแรงงานที่จะผลิตแล้วป้อนออเดอร์ให้กับลูกค้าแปลว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าก็จะไม่เข้ามาเสียโอกาสในการผลิตเสียโอกาสในการที่จะหารายได้เข้าประเทศและยังไม่นับรวมว่าอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการแรงงานอยู่อีกเยอะนอกจากอาหารไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม กระทบเช่นเดียวกันครับค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นโรงงานแปรรูปไก่นะคะอาหารทะเลผลไม้แปรรูปอาหารบรรจุกระป๋องต่างๆตอนนี้ขาดแคลนแรงงานมากทีเดียวนอกจากอุตสาหกรรมอาหารนะคะยังมีอุตสาหกรรมก่อสร้างไงคุณผู้ชมมีข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยธุรกิจกลุ่มรับเหมาก่อสร้างทั้งระบบมีแรงงานอยู่ประมาณ4ี่ล้านคนเป็นแรงงานต่างด้าวร้อยละห้นะคะในช่วงโควิดแรงงานต่างด้าวลดลงเหลือร้อยละ30 พอสอบถามข้อมูลไปยังสมาชิกก็พบว่าปัจจุบันสมาชิกสมาคมก่อสร้างยังขาดแคลนแรงงานในกลุ่มก่อสร้างเนี่ยประมาณ6 7ถึงเแสนคนเลยทีเดียวนะคะและการขาดแคลนแรงงานก็เลยทำให้โปรเจกต์การก่อสร้างอะไรต่างๆทำได้ไม่เต็มที่แล้วไหนผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องเจอปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อนะคะราคาน้ำมันแพงต้นทุนประกอบการอะไรต่างๆเนี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น วัสดุก่อสร้างค่าเหล็กตอนนี้ก็แพงด้วยนะคะแล้วก็มาเจอเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนี่แหละตอนนี้ทางสมาคมก็เลยอยู่ระหว่างการประสานงานกับทางกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อที่จะเร่งยกร่างกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะการนีรโทศกรรมกลุ่มแรงงานต่างด้าวก็คาดวันน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะแรงงานต่างด้าวที่เขาเข้ามาทํางานในประเทศไทยข้อมูลจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งหมดประมาณ2ล้านคนครับ แบ่งเป็นแรงงานประเภททางานทั่วๆไปประมาณล้านเจ็ดแสนคนในจำนวนนี้เนเป็นแรงงานที่จากมาจากเมียนมามากที่สุดนะครับประมาณ1 2, 60, 000, นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นคนมาจากกัมพูชาประมาณ3ามแสนสี่หมื่นกว่าคนมาจากลาวแสนหกหมื่นแปดพันคนส่วนที่เป็นประเภทแรงงานฝีมืออีกประมาณ1 69, 000, นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันคนจะมะีเป็นประเภทแบบชนกลุ่มน้อยเป็นแรงงานต่างด้าวทียบจ,จ้างตลอดชีพอีกประมาณ8ปดหมื่นห้าพันคนครับอีกหนึ่งภาคธุรก,กิจที่ขาดแคลนแรงงานแล้วหนักมากก็คือโรงแรมครับ ท่องเที่ยวฟื้น<ะ>มีคนเข้ามาแต่แรงงานที่จะมาให้บริการไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นักเราพูดคุยกันมาหลายครั้งนะครับกัแบบคุณมาริสาสุโกโสนุงพักตีนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ในฐานะนานยกสมาคมโรงแรมไทยคุณมาริสาบอกว่าตอนนี้ต้องการรับพนักงานกลับเข้ามาทํางานเพราะว่าย้อนกลับไปดูตัวเลขข้อมูลจากช่วงโควิด -19 คนกลับไปตอนนี้รับพนักงานที่เลิกจ้างไปเมื่อ2ปีก่อนมาแล้ว40,000 0คนรับมาแล้วนะครับ แต่ยังไม่พอนะยังขาดแคลนอยู่อีกเยอะพอสมควรครับดูตัวเลขการจร้างงานพฤษภาคมเนี่ยการจร้างงานเฉลี่ยของภาคโรงแรมนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าขึ้นมาอยู่ประมาณร้อยละ68.2ถ้าเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แต่ว่าถ้าหากว่าเราดูจะพบว่าโรงแรมอีกประมาณร้อยละ54ครับที่ยังขาดแคลนแรงงานไทยที่มีทักษะในการที่จะให้บริการได้ ในขณะที่ร้อยละ43จ้างแรงงานเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นลักษณะของการจ้างงานชั่วคราวเท่านั้นนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณสัก1-3ถึงเดือนข้างหน้าในขณะที่อีกประมาณร้อยละ18เนี่ยต้องใช้วิธีการเพิ่มค่าจ้างให้กับแรงงานเพื่อดึงดูดว่าให้เข้ามาทํางานโดยยอมจ่ายค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นซึ่งมันหมายถึงต้นทุนของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสกลับมาก็จริงแต่กว่าจะได้แรงงาน ไม่เชเื่องง่ายและกลายเป็นว่าต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับค่ะมันกลายเป็นว่าคนที่เรียนจบมาเยอะพี่เจียแต่ว่าสายไม่ตรงะนะคะแล้วก็แรงงานที่กลับไปดันไม่กลับมามเนี่ยก็เลยเป็นปัญหานะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยทางทททที่เขาตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวต่างชาติอยากจะให้มาบ้านเราปีนี้เนี่ยสิบล้านคนแต่ว่าโรงแรมกลับมาทํางานแล้วนะคะกลับมาเปิดแล้วเนี่ย แรงงานที่จะมารองรับในภาคธุรกิจในภาคบริการแบบนี้ไม่พอก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็เอาใจช่วยด้วยนะคะจากเรื่องของในบ้านเราแรงงานคุณผู้ชมมันมีประเด็นที่ต่างประเทศเหมือนกันพูดถึงสงครามทางการค้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะคะเขามีการเอาประเด็นเรื่องของแรงงานนี่แหละที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้โจมตีประเทศจีนแต่ว่าประเทศจีนจะตอบกลับแบบไหนให้พี่เจียเล่าให้ฟังคะ่ะ ถ้าย้อนหลังกลับไปคุณผู้ชมคงจำได้นะครับว่าก่อนจะมีโควิด19ก่อนจะมีสงครามรัสเซยียยูเครนปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการค้าการลงทุนของทั้งโลกก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในแง่ของการตั้งกำแพงภาษีกิจการทางการค้าระหว่างกันนะครับล่าสุดสถานการณ์ต่างๆยังไม่มีอะไรจบสักอย่างนะครับความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วคราวนี้เป็นประเด็นเรื่องของการใช้เรื่องของการการใช้แรงงานของจีนซึ่งสหรัฐอเมริกาเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะ ออกกฎหมายออกมาแล้วด้วยนะครับเป็นกฎหมายต่อต้านการบังคับใช้แรงงานในจีนพุ่งเป้าไปที่การบังคับใช้แรงงานซี่ซินเจียงนะครับกฎหมายฉบับนี้สภาคองเกรสออกมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาระบุแบบนี้ว่าจีนกักขังชาวอุยกูและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอื่นๆล้านกว่าคนตั้งแต่ปี2560ครับสหรัฐบอกว่าตัวเองเชื่อว่าชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ถูกบังคับให้ทํางานหนักแลกกับค่าแรงที่ต่ํามากนะครับไม่ว่าจะเป็นในซินเจียง รือในมทนลอื่นๆก็ตามทีนะครับในขณะที่ฝั่งของจีนเองมีการตอบโต้ออกมาจากทางสภาเสื้อผ้าและส่งสิ่งทอแห่งชาติของจีนหรือว่า CNTAC oh. บอกว่าการที่สหรัฐอเมริกายกเรื่องการใช้แรงงานที่ซินเจียงอุยกูออกมาเป็นข้ออ้างเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดกฎะระเบียบทางการค้าและเศรษฐกิจกระหว่างประเทศและมันจะไม่ใช่แค่การทําให้ปัญหาเรื่องของสิ่งทอเกิดขึ้นกับจีนเท่านั้นครับแต่จะกลายเป็นว่ามันจะทําให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมสิงทอทั่วโลกหรือสัไปการถแถลงของทาง CNTAC มีขึ้นหลังจากกฎหมายของฝั่งสหรัฐอเมริกามีผลบังคับใช้ออกมาแล้วครับย้ำไปที่ซินเจียงซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะครับทางจีนบอกแบบนี้ครับว่ากฎหมายที่ออกมาเป็นการบีบบังคับทางเศรษฐกิจเป็นการใส่ร้ายและอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเครื่องมือในการกด อุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ของซินเจียงก็คือฟ้ายมะเขือเทศและก็แผงพลังงานแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่สําคัญคือตัวฟ้ายครับฟ้ายจากซินเจียงได้รับการยอมรับว่าเป็นฟ้ายคุณภาพดีครับและมีสัดส่วนประมาณร้อยละยีของฟ้ายทั่วโลกมันทําให้เกิดการพัฒนายอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอของทั้งจีนด้วยและของทั้งโลกด้วยจีนบอกว่าก,กฎหมายของสารที่ออกมาไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนแต่ว่า มันจะเกิดอุตสาหกรรมปัญหากับอุตสาหกรรมสิ่งทอของทั้งโลกและมันจะทําให้ระบบซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานต่างๆของสิ่งทอโลกมันเกิดผลกระทบทั้งแรงงานของจีนและทั่วโลกตามไปด้วยครับฟังจีนแล้วฟังสหรัฐอเมริกาแล้วนักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ยังไงเขาบอกว่ากฎหมายของสหรัฐอเมริกาเป็นอุปสรรคการขัดขวางการค้าระหว่างประเทศทําลายเถียรภาพห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกนะครับ แล้วมองว่าจริงๆถ้ากฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ธุรกิจในซินเจียงอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่การที่สหรัฐใช้อาวุธด้านสิทธิมนุษยชนในการมาจำกัดพัฒนาการเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําได้ครับเพราะมองว่าตลาดจีนนั้นเป็นตลาดใหญ่มากความต้องการตลาดโลกก็ยังต้องการสินค้าจากผู้ประกอบการในซินเจียงต่อให้อเมริกาต่อให้สหรัฐปิดประตูไม่รับสุดท้ายยังเชื่ออยู่ว่า ตลาดโลกยังรับสินค้าและการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์จากซินเจียงน่าจะยังสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้เป็นอย่างดียังไม่มีใครรู้นะครับผู้ชมว่าปัญหาระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเอาเฉพาะเรื่องนี้นะครับเรื่องสิ่งทอเรื่องการอ้างการใช้แรงงานในซินเจียงอุยกูมาเป็นข้ออ้างมันจะจบลงยังไงและไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่สาหรับเศรษฐกิจทั้งโลกหรือเปล่า ถ้าเป็นไปได้วิงวอลและภาวนาว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเพราะณขณะนี้แค่ลําพังเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนเงินเฟ้อราคาน้ํามันแค่นี้ก็หนักเกินจะรับไหวแล้วนะครับทั้งหมดนี้คือ business world ครับติดตามต่อกันยาวๆเลยนะคะเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนในขณะที่ประเทศไทยต้องจับกระแสให้ดีด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้คือ Business Watch ประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามพรุ่งนี้3มทุ่ม1ิเรากลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ